สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกับผมพลูโตนั่นเองและวันนี้ท่านอยู่กับผมในเกม Darksiders 1นั่นเองเนี่ยเรามาบุกลังแมงมุมกันต่อฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะก็ปีนป่ายมาจนถึงใกล้จะถึงหน้าบอสซิลิต้าแล้วนะฮะก็หวังว่าพาร์ทนี้คงจะได้ฆ่าซิลิต้าสมใจอยากฮะโอเคแหวะเข้าไปเลยฮะต้องไปหาบีโฮลเดอร์คีย์อีกเหรอเนี่ยเอ้ามาถึงก็พื้นแตกเลยฮะดูเหมือนว่าจะเป็นวิหารอะไรสักอย่างนะฮะที่สภาพนี่โดนซิลิต้ายึดไว้นะฮะก็เป็นรังแมงมุมนั่นเองนะฮะดูไม่ค่อยจืดเลยฮะไอ้พวกรังแมงมุมนี่มันจะไม่ค่อยป่วนเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ไปเข้าใกล้มันนะฮะแต่เข้าใกล้มาแหละมันก็จะมาอย่างเงี้ยตามติดชีวิตคุณเหมือนบ้าน AF เลยฮะโหเติมเลือดเต็มเลยครับเมื่อกี้เลือดไม่มีฮะนี่เหมือนว่าจะมีแมงมุมในห้องนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวดูมีไหมไม่มีตอนนี้เรากำลังจะได้ของเล่นใหม่แล้วฮะคือใครที่เจอรูปปั้นเนี้ยให้สันนิษฐานเลยนะครับว่ากำลังจะได้ของเล่นใหม่นั่นเองเนี่ยก็ให้ติดทิ้งเลยนะแล้วเราก็จะได้อาวุธใหม่มาใช้ทันทีฮะแล้วผมเรียกว่าของเล่นใหม่แล้วกันนะจะเป็นอะไรคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้าวนี่เราต้องสู้กันเนี่ยนะฮะอภิเศษเชนนะฮะหรือว่าโซ่จากนรกนั่นเองนะเป็นข้ออะไรฮะเหมือนเป็นโซ่ที่ติดข้อมือไว้นะฮะเอาไว้กระชากนั่นเองนะก็คล้ายๆกับบุชเชอร์ใน .a นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่น .a ก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะวิธีการใช้ก็คือกดปุ่ม RT นะครับนี่ยิงอ๋อคือเราสามารถยิงให้เกาะของเจ้าไอ้เจ้าแมงมุมยักษ์เนี่ยเกาะแตกได้นะฮะนี่แล้วก็สามารถแกล็บศัตรูได้ด้วยก็คือเข้าใกล้ศัตรูได้ด้วยนะฮะนี่เลยฟันนี่เลยอุ้ยถอยอุ้ยนี่แน่อุ้ยถอยอุ้ยคือดาเมจมันหนักมากนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเกาะแล้วแต่ว่าบางทีก็ไม่ไหวนะนี่เลยบางทีก็โหดไปตั้งการ์ดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองฟันแล้วตั้งการ์ดดูนะนี่อ๋อตั้งการ์ดได้นะฮะอันก็โอเคแล้วเอ้ยนี่จับเอ็กซิคิวชันได้สุดยอดมากฮะฟันขาข้างนึงขาดแล้วทิ่มเข้าไปในปากฮะแล้วก็ทำการคว้านตัวมันออกมานะฮะผ่าออกมาเลยดูเหมือนว่าตอนนี้ประตูได้เปิดใหม่แล้วฮะรู้สึกว่าไอ้ปุ่มด้านบนที่มันเป็นแบบนี้นะฮะน่าจะใช้Abyssal Chain ในการเกาะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะน่าจะเป็นลูกเล่นใหม่นะฮะและเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับมีการไกด์ไลน์ให้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บนู่นเก็บนี่กันนะอ๋อโอเคครับสำหรับเจ้าถ้าเป็นเหมือนจุดสีฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นการสวิงได้นะฮะส่วนถ้าเป็นตัวสีแดงนี่ผมไม่แน่ใจนะอ่านไม่ทันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นการแบบว่าผลักตัวเองหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นดูนะฟึ๊บเอาใหม่นะซ้อมใช้กันดูเนี่ยก็เป็นของเล่นใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวฮะในระหว่างที่เรากำลังเกี่ยวเนี่ยให้กด RT ค้างด้วยนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถแกว่งได้นะครับการแกว่งก็คือการกดเขาเรียกนะกดปุ่มเดินนั่นเองนะเดินหน้ากับถอยหลังนะครับเหมือนจะว่ากำลังสวิงอยู่จริงๆนะฮะโอเคโดดไปด้านหลังโดดไงล่ะนี่มีให้โดดไหม
ไม่ทราบว่ามันข้างบนมันมีอะไรมันโดดเกาะได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปชั้นสูงดูก่อนนะฮะปึ๊บไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นด้านนอกนะฮะเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก่อนนะข้างบนมีให้จับไหมข้างบนไม่มีให้แกร็บนะผมคิดว่าน่าจะมีนะฮะนะไอตรงนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก่อนนะครับมีจุดให้แกร็บหรือเปล่าโอ้สามารถไต่อันนี้ได้ด้วยนะโอ้เจ๋งจริงนะฮะเราแกร็บขึ้นไปแล้วใช่ไหมปัญหาคือโดดขึ้นมาด้านบนนะก็ว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะโอเคถึงไหมนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องไม้อันนี้ยังไม่มานะฮะเป็นจุดที่เราสู้กับมุมยักษ์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคแกปไปปึ๊บเตรียมโดนฮะอย่านะครับเราจะเป็นทาซานฮะวู้เดี๋ยวผมลืมเลยว่าเราต้องทำอะไรฮะไม่ได้สำรวจเลยเดี๋ยวไปสำรวจก่อนนะคลิปผมเสียเวลาเพราะอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าใจแล้วฮะคือให้เราทำการหยุดเวลาปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอเราหยุดเวลาใช่ไหมฮะปุ๊บเราก็ทำการแกร็บแกร็บฟึบเอ้ยใช่ป่ะแล้วก็โดดไปฟึบโดดไปฮะอย่างนี้ฮะเพื่อไม่ให้ตัวจับด้านบนเนี่ยจับเราได้นะดีนะครับที่ยังทันเกือบโดนงาบไปแล้วฮะอาจจะเงิบได้นะถ้าโดนงาบไปแล้วเราต้องออกทางประตูนี้หรือเปล่าประตูนี้ไม่น่าจะออกได้เนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าอ๋อได้ออกได้ฮะให้เราปาคงจักรนะครับใส่พวกมันกันปึ๊บนี่เลยแล้วก็ทำการโดดออกไปฮะเดี๋ยวทำไมไม่โดดเดี๋ยวปึ๊บปาไปนี่เลยฮะโอเคเอาบีโฮลเดอร์มาเปิดประตูนะฮะแล้วตอนนี้เราก็จะเสียบีโฮลเดอร์ไปหนึ่งอันนะฮะตรงนั้นมีไอ้นี่ให้ด้วยเดี๋ยวเกาะได้ไหมเนี่ยปึ๊บอ๋อเป็นตัวจับนะครับสำหรับสีแดงนะเข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันนะเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจเหมือนกันฮะคราวนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ในการเดินทางแล้วเนี่ยสำหรับสีแดงฮะอ๋อนี่คือประตูที่จะเข้าไปหาซิลิต้าหรือเปล่าเดี๋ยวใช่ครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปฆ่าแมงมุมอีก4ตนฮะนะในแมปนะก็จะมีแมงมุมอยู่อีก4ต้นนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะโอเคงั้นในพาร์ทนี้เราจะทำการฆ่าแมงมุมพวกนั้นครับแล้วในพาร์ทต่อไปเราก็จะไปสู้กับซิลิต้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดพาร์ทนี้ไม่ยาวผมก็จะทำการฆ่าซิลิต้าในพาร์ทนี้เลยนะฮะแต่เป็นไปไม่ได้หรอกฮะผมว่ายังไงก็ลอกครึ่งชั่วโมงอยู่ดีฮะทำไมน่ะเหรอผมตายก่อนนะสินะโอเคแปลงเป็น Chaos Form แล้วฟันนั่นเองนี่แน่ฟาดเข้าไปเอ้ามันใส่เกาะนะฮะอ้าวตายเลยฮะอ๋อถึงแม้ว่าจะสวมเกาะนะแต่ว่าในเมื่อมันลงมาสู้กับเราแล้วเกาะมันแค่เหมือนเพิ่ม Defense ให้นะฮะแต่ Chaos Form มันฟันแล้วทะลุนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับ
เอามาเอามานี่จับมาเอ้ยเลยฟันเดินทางต่อฮะถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็จะพยายามฆ่าซิริต้านะโดยในพาร์ทนี้ก็จะรีบฆ่าไอ้เจ้าแมงมุมยักษ์ก่อนนะฮะโอเคลงไปชั้นล่างนะลงไปไงเนี่ยอ๋อโอเคบิดทีมคีมเลยฮะปึ๊บโอเคแล้วเราจะไหลลงไปฮะโอ้ลูกแมงมุมเยอะมากมันโดดไปฝั่งนู้นหมดแล้วนะส่วนเราก็มาตรงนี้แล้วนะฮะมันเหมือนเป็นเทพผู้พิทักษ์ประตูอะฮะพวกแมงมุมพวกนี้นะคือถ้าเราฆ่าครบ4ตนแล้วก็สามารถเข้าไปหาซิริต้าเพื่อฆ่าได้นะโอเคลงมาเลยฮะลากมันลงมาไอ้เลยไอ้เลยอะไรแล้วนี่เอ้ยดึงเกาะมันออกมาก่อนฮะทำไมไม่ดึงเกาะมันแล้วเออนี่เลยไอ้จับสกิลไปหนึ่งทีฟาดเข้าไปฮะผมว่าไม่น่าจะเกิน10เดี๋ยวมันน่าจะใช้เวลาแค่15นาทีในการฆ่าทุกตัวนะฮะแล้วก็ไปฆ่าซิริต้า15นาทีนะโอ้ยแต่ว่ามันจะยาวเพราะงี้แหละฮะคือผมดันไม่ค่อยเก่งด้วยอ้อยอ้อยจะตายเอาฮะจะตายเอาฮะนี่ไงเลือดผมเหลือแค่นี้แล้วสิโอ้จับฆ่ามันปึ๊บปึ๊บนะเอ็กซิคิวชั่นกัดชากออกมาปากฉีกนะฮะโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วฮะไม่น่าจะใช้เรื่องยากสำหรับการไปหาซิริต้าครับแต่คุณก็ได้เห็นแล้วครับว่าเลือดผมนะหายไปแบบความเร็วฉับพลันเลยนะเมื่อกี้ยังมีอยู่3หลอดใช่ไหมตอนนี้เหลือแดงแป๊ดเลยฮะโอ้โหดาเมจของมันนี่เยอะมากนะฮะคือถ้าหลงผิดนี่ก็นะยาวอะฮะโอเคผมว่าพาร์ทนี้น่าจะได้ฆ่าซิริต้าเดี๋ยวดึงลงมาฮะฟึบตีเลยกระชากมันลงมาโอ้ต้องลงไปข้างล่างเลยอ่ะโอเคไหนอันนี้เคออสฟอร์มเลยเร็วจัดเคออสฟอร์มให้จิ้มพื้นไปทันทีฟาดทำไมไม่แน่จับผ่าครึ่งอีกรอบนึงตีเลยสับแมงมุมตายแล้วฮะพลังหมดพอดีนะและประตูในการไปหาซิริต้าก็เปิดแล้วฮะคราวนี้เราจะได้สู้กับราชินีแห่งแมงมุมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมพูดชัดหรือเปล่านะถ้าพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่รู้สึกว่าก่อนจะไปเจอซิริต้าจะต้องเจอแมงมุมอีกตนหนึ่งฮะเพราะว่ายังมีเหมือนจะว่ามันยังไม่เปิดนะเส้นทางนั้นนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้แน่นอนฮะเพราะนี่คือที่มีหลังแมงมุมมากมายฮะโอเคนะโอเคนี่คือเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะมาเรามาเจอแมงมุมของจริงกันฮะโอ้โหอย่าบอกนะนี่คือลองบอสฮะแล้วบอสตัวจริงๆจะเป็นไงฮะรู้สึกว่าจะกินซากศพเป็นอาหารซะด้วยสิโอเคฮะให้มันกินไปนะองโยนเข้าไปฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยนไปแล้วมันจะได้อะไรฮะอ๋อเหมือนเป็นการดึงจุดสนใจหรือเปล่าไม่เลยฟันไม่เข้านะยังไงดีล่ะโอ้ยเลือดโอ้ยเอายังไงล่ะทีนี้โยนเข้าไปปึ๊บนี่แน่ฟันข้างบนนะเวลามันอ้าปากอย่างนี้เราก็ให้มันกินฮะโอ้มันจะพุ่งใส่เราไม่พุ่งใส่เราโอ้ยตายเลยตายเลยตายเลยนะ
ก็คือเราต้องฟีดมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรออ๋อหินฟ้านี่ให้ชาวให้เอากันเหล็ดในการทุบฮะโอเคเราก็คือเราต้องดึงจุดสนใจด้วยการเอาศพพวกนี้ให้มันกินนะครับปึ๊บอย่างนี้เลยนะและเดี๋ยวเราเอากันเหล็ดทุบฮะตีเลยชัดเจนฮะโอ้โหโอ้โหมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วเอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันอ่ะจะหลบไงอ่ะอุ้ยเลือดเหลือหนึ่งโอ้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 เอาไปกินเอาไปกินลูกเอาไปกินเนี่ยเอาไปกินลูกฮะนี่เลยฟันเข้าไปนี่แน่ตอนนี้เราฟันได้เป็นอิสระแล้วนะอุ้ยตายเลยครับโอเคค่อยๆเป็นขั้นๆนะขั้นแรกรู้วิธีหลบขั้นที่สองรู้วิธีฆ่าแต่ไม่รู้วิธีหลบดีจริงๆนะมาเราต้องผสมผสานกันฮะเราต้องเอาวิธีทั้งสองอันมาผสมผสานเพื่อใช้ในการฆ่าเนี่ยเฮ้เอาไปกินกันเลยลูกเอ้ยฟีดให้นะพ่อฟีดเต็มที่นะเอากันเลยสิไม่แน่โอ้โดดสองทีเนี่ยแหละเดี๋ยวอ๋อให้เราทำการพุ่งไปเลยฮะอุ้ยโดดเอาฟีดไปเลยลูกกินเข้าไปลูกฟันเต็มที่เลยนะอื้อไม่เลยจัดให้เต็มที่นี่อุ้ยลืมโดดหลบสองหลอดบอกตรงว่าจังหวะนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วฮะมันโดดไปแล้วนะโอเคเอายังไงโอ้ฟีดมันเดี๋ยวมันโมโหเอาไปกินเอาไปกินนะเอาไปกินเลยฟันสมองมันฮะนี่จะเรียกน่าจะเรียกว่าส่วนสมองมันนะโดดโอเคเราสามารถฟันให้มันเจ็บได้แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องหลบอย่างนี้นะเป็นเรื่องสามัญประจำบ้านมากฮะโอเคหลบเข้าไปเดี๋ยวมาทำการฟีดให้มันฮะโอเคฟีดเข้าไปฟีดแปลว่าให้อาหารนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตายแล้วฮะเสียบเข้าไปในสมองฮะแล้วก็ปักดาบไว้แล้วก็ต่อยฮะต่อยทุบขวานสมองอีรู้สึกอยากแหยงนะประตูเปิดแล้วฮะแน่นอนครับในพาร์ทนี้ไม่พลาดครับเราในพาร์ทนี้เราจะทำการฆ่าราชินีแมวมุมซิลิต้าแน่นอนฮะถ้าจะปีนขึ้นไปไงนะอ๋อโดนขึ้นไปเลยนะเชเกาะไปฮะฮะตัวอะไรเนี่ย What ลางไม่ค่อยดีฮะผมรู้สึกได้นะว่าลางไม่ค่อยดีฮะทำไมไม่อ๋อมันกลับทางเดินไม่ได้เพราะว่าเราหล่นลงมาใต้ดินนะโอ้โหนี่ลานประลองชัดๆฮะเดินไปทางปิดนั่นไงนี่เลยทำไมมาไหลหัวจังมันเหมือนนากาจังเลยนี่เลยโอ้โหว้ารู้สึกว่าจะเป็นผู้ใช้เวทนะฮะมาโอ้หลบมีหลายมือมากฟันทำไมฟันไม่ได้ฮะอุ้ยนี่ฟันเข้าไปนี่เลยสับเข้าไปนี่อย่าให้มันได้ไล่ครับต้องเข้าใกล้มันตลอดเวลาอย่างนี้เลยจับ execution นี่เลยเสยแล้วปักดาบเข้าที่ตัวแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นน่ะไหนมีอีกเหร
ผมหวังว่าตัวนั้นจะเป็นตัวสุดท้ายที่มีตัวเดียวฮะคือสเกเลตันผมก็พอรับได้ฮะแต่ถ้าเป็นในตัวเมื่อกี้สัก10ตัวนี้ยอมแพ้เลยเนี่ยมาปักพื้นไปฟึบนี่เลยเสยเขาให้ฟาดอุ้ยมาอีกแล้วมาตัวนึงแล้วนี่เลยทิมเข้าไปนี่เลยปักอึจับ execution กระแทกไปฮะเอาอีกตัวไหมนี่เลยแล้วอีกตัวนี้อ่ะไอตัวนี้ยังไงเอาไอตัวนู้นก่อนแล้วกันนี่ไออาวุธใหม่นี่ช่วยเราฆ่าตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ execution ง่ายขึ้นเลยรู้สึกว่าตอนแรกจะฆ่ายากสุดเนี่ยพอหลังๆมาเริ่มชินแล้วอยากเบ่ง chaos form นะแต่รู้สึกเปลืองนะอุ้ยอะไรแล้วนี่แน่ฟึบฟึบฟึบอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นลูกนี่เลยเสยเอายังไงฉันจะได้ฆ่าซิลิต้าไหมพาร์ทเนี้ยฮะพวกแกถ่วงเวลาฉันสุดๆฮะผู้ชมเขารอดูบอสตัวใหม่อยู่นะนี่เลยนี่แน่นี่แน่จับกัดแทกเข้าไปอื้อมาจัดเต็มจัดเต็มอื้อกัดแทกไปแรงๆแทกไปแรงๆเนี่ยอุ้ยตัวนี้อีกรู้สึกว่าจะเยอะนะเนี่ยโอ้มา2ตัวมา2ตัวยังไงนี่เลยเอาหมัดทำให้สตันอุ้ยอุ้ยโดนงัดครับนี่แน่ทำให้สตันไปโอ้ใจเย็น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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเอาหมัดแลกหมัดโอ้ยหมัดแลกหมัดมาหมัดแลกหมัดจับ execution มาเลยตบกันเองมาได้เวลาตบกันเองแล้วนี่เลยอื้อยังไม่ตายไอ้ตัวนู้นอ้าวตัวนู้นโถเอ้ยโดนงัดอะไรนักหนาจับ execution มันนี่เลยมันนี่เลยดึงสิดึงนี่นี่อุ้ยอุ้ยหลบได้แต่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะหลบไม่ได้นั่นแล้วจะหลบไม่ได้แล้วแล้วจะตายหรือเปล่าโหยปังตายมากโอ้ยรอไป25นาทีแล้วแย่จริงเอาไงดีล่ะเนี่ยสงสัยพานนี้จะไม่ได้สู้ซิลิต้าเนี่ยสงสัยต้องข้ามนะแค่นี้ก็โคตรยาวนานเลยฮะฟึบมาเลยค่อยๆปีนไหมฮะเป็นการเดินทางที่บังคับใช้อุปกรณ์ใหม่มากเลยนะเนี่ยโอเคโดดเยี่ยมใกล้ถึงเนี่ยใกล้ถึงซิลิต้ายังไม่เป็นไรนานช่างมันแคสไปนะยังไม่เหนื่อยฮะอยากแคสต่อรู้สึกสนุกฮะไม่อยากมานั่งลุ้นอะไรกะอะไรกะโอ้ยมา2ตัวด้วยดิโอ้ยโอ้โนใจเย็นใจเย็นแค่ทีละตัวก็ไม่ค่อยอยากจะสู้แล้วเนี่ยนี่แน่กระแทกไปเสื้อหลุดลุยอื้อหลบได้ยังไงอุ้ยทีเดียวก็ตายแล้วนี่แน่จับ execution ไป1ตัวนี่หลบสักหน่อยนี่เลยหมัดแลกหมัดไหมอะไรกะมีแองเจิลอีกเหรอโอ้ชีวิตนี้มันบัดซบจริงเลยไม่แล้วไม่ทนแล้วโอโตจะไม่ทนแล้วตีเลยตีอุ้ยเจ็บเว้ยแล้วไงวะมาข้างหลังตัวข้างหลังว่าไงอืออ่ะมา
ลบหลบหืมแบบว่านะตั้งการ์ดก็ไม่ได้ด้วยตัวนี้ต้องหลบอย่างเดียวนี่หลบด้านข้างอู้อู้หลบด้านข้างไปคือทีละตัวก็จะหลบง่ายหน่อยแล้วนี่ล่อมา2ตัวเลยเอาไปขอหน่อยอ่ะแลกกันแลกกันไปแล้ว1ตัวไปอีกตัวนึงเลยตามไปติดๆอุ้ยพอดีตอนนี้มีเลือดสู้ได้เมื่อกี้มันไม่มีเลือดเว้ยนี่อะไรแล้วนี่ปั่นเขาให้ตายซะฟันปีกทิ่มทีเดียวก็ตายแล้วตัวนี้มันไม่ได้เก่งอะไรเลยแค่มันบินได้แค่นั้นเองอะไรแล้วจะอะไรนักหนาไม่เลยเยอะเหรอมาเยอะเหรอมาเยอะไม่กลัวนี่เลยมันก็แค่เทพกักกาดฮอสเมนมีพลังที่จินตนาการไม่ได้เฟ้ยรู้จักไหมพลังที่จินตนาการไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าพลังการที่ไร้ขีดจำกัดไฟนี่เลยอะไรอ่ะโอ้ยมาเยอะจริงๆนะเว้ยไม่ค่อยว่าโอ้เอานี่ไปเลยปะเอานี่ไปเลยปะคือเหมือนบังคับใช้เคออสฟอร์มมากเลยคือกลัวว่าผมจะเอาเคออสฟอร์มไปใช้กับซิลิต้าใช่ไหมเนี่ยพวกคุณนี่มันใจร้ายจริงๆเลยฮะนี่เลยนี่ไงนี่ไงมาไอตัวนี้ตายยังจับ execution ไปฟันไปทิ่มเข้ามาดึงออกมาไอ้เดินดึงหน้าสักหน่อยโอเคฮะต้องสังเกตนะครับว่าเวลาผมสู้ทีไรผมใช้เลือดไม่ต่ำกว่า 2-3 หลอดตลอดนะฮะเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคือคอนโทรลไม่เก่งเอามากๆเลยนะถ้าเป็นอย่าง Devil May Cry หรือ Batman เนี่ยผมว่ามันยังพิ้วกว่าตัว War ใน Dark Sider เยอะเลยนะรวมทั้ง Dead ใน Dark Sider 2ด้วยนะมาพาร์ทนี้เราจะมาจบกันด้วยการฆ่าซิลิต้าผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกติดค้างอะไรกับผมฮะเราจะไปแล้วก็ไปด้วยกันฮะอ้าวมีให้ปีนด้านซ้ายครับกระแดะโดดเจ๋งไหมล่ะโอเคนี่เลยฮะนี่เลยเกาะไปโดดยิงโดดยิงทางนี้เร็วโอเครู้สึกว่าซิลิต้าในฐานของซิลิต้าเนี่ยจะห่อหุ้มไปด้วยใยอันโคตรจะเหนียวฮะไอ้นี่มันบอกไว้นะให้ทำลายมันซะนะ You honor me with your presence, horseman. There are so many stories about you. รู้สึกว่าเธอจะอยู่มานานพอสมควรนะดูเสียงเธอแล้วแก่มากเลยtaken their hearts disturbing you have come to slay the final tower guardian to take my heart did samuel tell you how he came to bear his tainted blood ตัวเบลเลอร์เลยนะ cursed power beats within our breast it is not the tower that the chosen protect horsemanOur charge is to prevent Samael's return at any cost. คือสิ่งที่เราฆ่าไป3ตนนะฮะที่จะได้ Heart of Chosen Heart of Chosen นะฮะก็คือเป็นพวกผู้พิทักษ์แห่งหอคอยนะและหนึ่งในนั้นก็คือซิลิต้าครับสเตเจียนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งฆ่าไปนะฮะ Council Spider or your storiesMy children will dance to the music of your screams. โอเคครับดูเหมือนว่าเราจะต้องไฟกับซิลิต้าแล้วนะ
ซิลิเตอร์นะเรายังไม่รู้ลูกเล่นของเขานะครับโปรดใจเย็นอีกครั้งนะโปรดฟังอีกครั้งครับเรายังไม่รู้การเคลื่อนไหวของศัตรูเลยฮะถ้าเกี่ยวไปโอ้นี่รู้สึกว่าปาไปได้ไหมไม่ได้ครับนี่เลยนี่ฟันหน้าเข้าไปยังไงอะแป๊บแป๊บอุ้ยลงกลางหัวมาแนวเดียวกับลูกมึงเลยเนี่ยเราต้องหาวิธีเข้าใกล้เธอได้นะอุ้ยโอเคครับเข้าใจแล้วอะไรวะมันบอกว่าเราโง่นะที่เราเชื่อซามาเอลฮะอุ้ยเธอมีพลังที่จะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วฉับพลันนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีเข้าใกล้แล้วก็ฟันหน้าเธอให้ได้อย่างเร็วที่สุดฮะวิธีการหลบตอนที่เธอโดดขึ้นไปก็คือการสไลด์ออกมาเท่านั้นเองครับง่ายมากนะแต่ถามว่าคุณเร็วพอที่จะหนีออกมาไหมแค่นั้นเองเอาอีกแล้วลูกเล่นอะไรของเธอเนี่ยอุ้ยหลบไม่ทันเนี่ยปัญหาคือเราจะหลบยังไงนะอุ้ยอุ้ยนี่เลยมานี่นี่เลยโอ้โอ้ฟันอุ้ยเอาใหม่นะโอเคครับเข้าใจแล้วโอ้ยนี่เลยป้าจะทำอะไรป้าจะสู้กับเคออสฟอร์มใช่ไหมฮะฮะป้าแมวมุมหนีไปไหนละมาสู้กันดีๆสู้กันดีๆจะเป็นไรไปป้ามาโอ้มาอุ้ยโอ้ยตายอีกแล้วมาฟันเท่าไหร่ฟันเท่าไหร่เอ้ยถ้ายังทำอย่างนี้อีกรอบหนึ่งผมว่าผมตายแล้วนั่นไงชักหงุดหงิดแล้วนะมันจะอะไรนักหนาวะนี่เลยรู้สึกว่าส่วนหัวจะเป็นส่วนที่มันถึกสุดนะเพราะฉะนั้นเราต้องตีส่วนตัวมันนะฮะนี่เลยอื้อนี่เลยอื้มาอะไรหนาวนี่อ่ะคือหลบไม่ได้ได้ไงวะนี่เลยนี่ฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่แหละนี่เลยโอ้ยโอ้ยชักไม่ไหวแล้วเว้ยคือผมก็ไม่ได้ซื้อไลท์เอเซนเชียลมาด้วยนะไม่งั้นเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนี่เลยอื้อชักหน่อยวะไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วฮะรู้สึกอารมณ์เสียแบบสุดๆแล้วตอนนี้โค
คตรโมโหเลยคือมันเก่งมาจากไหนวะฮะมาสักหน่อยวะฮะอะไรแล้วนี่เลยหลบได้ฟันได้แค่ทีเดียวนะนี่เลยเอ้ยมาจับสักหน่อยไม่ไหวแล้วเว้ยคือผมตายไปกี่รอบแล้วฮะคุณโถมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นซิลิต้าในพาร์ทนี้เพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะผมรู้นะว่าผมสู้ไม่ได้นะฮะนี่เลยทีมแบบอยู่ไหนจะหลบไปไหนแล้วนี่เลยเออไม้ฟันอย่างนี้สิเออจะได้ทำดาเมจมาอีกทีนึงมาผมว่ามันใกล้ตายแล้วฮะนี่เลยอะไรเอ้ยมาจะตายยังจะตายยังนี่เลยนี่แน่อะไรแล้วอะไรแล้วคำแนะนำของวอเชอร์ก็คือเข้าใกล้เธอได้นะฮะตอนนี้ผมกำลังระงับอารมณ์ตัวเองอยู่เพราะว่าโกรธมากครับที่ยิ่งเล่นมันยิ่งปั่นประสาทที่หายเลยเกมเนี้ยเหมือนว่าเธอกำลังเล่นสนุกกับเราอยู่นะให้เราฆ่าเธอได้ฮะเธอกำลังปั่นประสาทเราอยู่จริงๆฮะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรมึนอะปัญหาคือผมไม่รู้ว่าจะฆ่าเธอยังไงนี่เลยจะตายยังวะฮะเออจะตายยังตายแล้วตายสักทีแม่งเอ้ยยังอีกเหรออะไรกันลงมาสิจะสู้อ๋อผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี่เกาะให้ผมเกาะฮะจะพูดว่าไงดีล่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถผมแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วยังจะโทรเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยฮะมันถึงผมก็ไม่ไหวนะเริ่มมึนแล้วฮะโอเคฮะต้องหาวิธีฟินิชเธอได้แล้วนะนี่โอเคจับเธอฮะเอ้ยจับเธอยังไงเล่าม ันมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวฮะผมต้องทำให้ได้ฮะนี่เลยเออนี่เลยลงมาไอแมงมุมบ้าเอาสักหน่อยวะฮะชักจะมากไปละตายไปซะเนี่ย
ทะลุเลยเอาหัวใจมาไอ้เลยไอ้เลยเอาหัวใจมาแม่งเล่นเอาเสียเวลาต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงไอ้บ้าเอ้ยเฮิร์ทเอาเดอะเชลเส้นฮะแล้วก็ได้ไลท์สโตนมาด้วยนะฮะโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ครับผมพูโตก็ต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมรู้สึกเหนื่อยมากนะหลังจากที่ฆ่าซิลิต้านะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบผลงานของผมก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นการสนับสนุน channel นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย